วัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งช่วงแล้วนะคะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งหลายๆท่านนั้นรอคอยนะคะกับการสัมมนาเชิงวิชาการนะคะที่ทำให้คุณค่ะได้รับความรู้นะคะต่างๆอย่างมากมายค่ะกับในงานนี้นะคะในงานของ Thai Bex Thailand Broadcasting Exhibition 2013นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับนะคะหัวข้อในการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้นั้นนะคะจะในหัวข้อของ Digital TV Technology นั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่จะมาร่วมเสวนานะคะในช่วงเวลานี้มีทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็หัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้นั้นนะคะเราจะให้ทุกท่านค่ะได้รับความรู้แบบเต็มๆนะคะถึงช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งค่ะสำหรับท่านแรกนั้นนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านที่จะมาร่วมเสวนานะคะท่านแรกคุณประภัทร รัตน์เลิศกาลนะคะ CEO of Planet Communication Asia ค่ะขอเชิญค่ะท่านที่2นะคะคุณอรมพรประพันธ์นะคะซึ่งท่านนั้นนะคะดำรงตำแหน่งค่ะ Representative of LS Telecom ค่ะท่านที่3นะคะขอเชิญพบคุณเกรแฮมโซน Broadcast System Sales Manager Thailand of Radio Frequency System ค่ะขอเชิญค่ะท่านที่4ค่ะคุณแอนโทนีเท Channel Manager Asia Pacific of Net Insight ค่ะท่านที่5นะคะคุณเดวิดมัว Marketing Manager Digital Teles Thai All TV and Contribution Solution of Thomson Video Network ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณเจอร์โจ้เทอร์เลสนะคะ Customer Service Engineering of International Data Casting ค่ะขอเชิญพบค่ะและตอนนี้นะคะผู้จะมาร่วมเสวนานะคะทั้ง6ท่านนะคะก็ได้พร้อมแล้วค่ะนะคะขอเชิญพบกับหัวข้อเสวนาได้เลยค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นแนะนำตัวนะครับผมประภัทร รัตน์เลิศกาลนะครับเป็น CEO ของนะครับเป็น CEO ของบริษัท Planet Communication Asia มหาชนนะครับก็มาร่วมออกบูธที่นี่ด้วยแล้วก็ได้นำเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของ Digital TV ครั้งนี้มาแสดงนะครับก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยของผมจะเป็นตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการของกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของสภาอุตสาหกรรมไทยซึ่งจริงๆจุดหนึ่งก็คือว่าเราเน้นธุรกิจที่เกิดขึ้นอันนี้ให้คนไทยสามารถผลิตของเองได้แล้วขายของในประเทศที่ผลิตในประเทศไทยนะครับก็จะเล่าเรื่องของ T2 อีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะครับระบบ DVB T2 นี่ครับเป็นเจเนเรชันล่าสุดของระบบ Digital TV นะครับจริงๆมี DVB T1 ซึ่งประเทศอื่นใช้ไปนานละเรายังไม่ได้เริ่มเราเลยข้ามจากอนาล็อกจาก T1 เลยข้ามมาที่ T2 เลยนะครับข้อดีคือว่าทำไม T2 T2 เนี่ย DVB T2 ออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาจุดด้อยของ T1 นะครับก็จะมีแบ็กกราวด์ต่างๆของตัวนี้คือว่าทำให้ระบบการส่งสัญญาณดิจิทัลนี่ดีขึ้นนะครับผมสรุปย่อๆว่าระบบ DVB T2 เนี่ยจะทำให้ทีวีเดิมเรา อย่างเช่นช่อง9 1ช่องเนี่ยสามารถส่งทีวีได้สามารถส่งทีวีได้6สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็2ไฮเดฟซึ่งปกติเดิมช่อง9ส่งได้แค่ช่องเดียวข้อดีคือทำให้เราใช้ประโยชน์ของช่องสัญญาณความถี่วิทยุได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เราทำขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถใช้ High Definition TV ซึ่งปกติต้องดูจากผ่านดาวเทียมเราสามารถดูผ่านจากภาคพื้นดินได้นะครับแล้วอย่างที่แสดงให้ดูตอนนี้ก็คือมันทำงานอย่างไรนะฮะแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรมันมีการใช้โค้ดต่างๆหรือเทคนิคในการต่างๆในการทำให้การใช้คลื่นความถี่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะแยะเลยแล้วบอกได้อย่างว่าตามทฤษฎีของวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่จะใช้ความถี่มีประสิทธิภาพที่สุดที่สามารถทำได้นะฮะก็
็ถือว่าคิดว่าคงอยู่อีกนานในระบบนี้นะครับถ้าไปอันนี้แล้วคงต้องไปหาวิธีการอื่นละคงไม่ใช่ DVB แล้วนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่าระบบDVB T1 T2 นี่เป็นยังไงนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วสรุปแล้วเนี่ยระบบของ T2 ออกแบบมาให้มีความคงทนถาวรในการส่งสัญญาณมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดทำให้ส่งสัญญาณช่องทีวีเนี่ยจากเดิม T1 ได้ประมาณได้แค่6ช่องเนี่ยได้เป็นถึง8ถึง12ช่องได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็หลังจาก T2 ที่กสทช.ประกาศใช้นี่นะครับคิดว่าอีกปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยกสทช.น่าจะประกาศอีกงานคือเรียกว่า DVB T2 Lite เพื่อใช้ในรถนะฮะรถเคลื่อนที่เนี่ยที่ท่านเคยเห็นติดจานดาวเทียมบนหลังคารถนะฮะต่อไปไม่ต้องนะครับท่านขับรถติด DVB T2 Lite นี่ในรถท่านสามารถรับโทรทัศน์ได้นะฮะดูโทรทัศน์ได้ข้อแตกต่างจากอนาล็อกคืออะไรขณะที่รถวิ่งเนี่ยถ้าเป็นทีวีอนาล็อกระบบเดิมจะวิ่งอยู่ภาพจะล้มแต่ถ้าเป็น DVB T2 Lite เนี่ยภาพจะคมชัดเหมือนเดิมความเร็วของรถ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็สามารถดูภาพทีวีได้คมชัดนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างคร่าวๆว่าประเทศไหนใช้บ้างนะครับตอนนี้ DVB T1 ก็จะเห็นมีสีอยู่สีเข้มเนี่ยตอนนี้ในโลกส่วนใหญ่เริ่มเป็น T2 หมดละในยุโรปนี่ก็เปลี่ยนแปลงเป็น T2 หมดอินโดนีเซียเพิ่งประกาศเป็น T2 และเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะครับเป็น DVB T2 ใช้ทั้งเกาะละแล้วก็พม่าก็เพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อประมาณต้นปีเพื่อรองรับอาเซียนนะครับประเทศไทยตอนนี้ DVB T เนี่ย T2 เนี่ยเราน่าจะเป็นบริษัทประเทศที่หลังสุดของอาเซียนใช้หมดแล้วนะครับเป็นประกาศ DVB T2 เป็นมาตรฐานแล้วประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศสุดท้ายในกลุ่มอาเซียนที่จะเริ่มใช้ถ้าในโลกนี่ประมาณประเทศที่ประมาณ70กว่านะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆผมก็ขอสรุปนะครับว่าระบบ T2 ที่ทาง Planet.com นำมาเสนอเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ประกอบอยู่หลายๆส่วนนะครับก็ได้เชิญโรงงานมาแล้วก็ให้มาอธิบายให้ฟังในรายละเอียดย่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงแต่ผมขอสรุปให้ฟังนะครับว่าอุปกรณ์ที่ท่านเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะฮะก็คือตั้งแต่เครื่องสตูดิโอเครื่องถ่ายทอดทีวีที่เป็นดิจิทัลมันต้องเป็นสัญญาณเป็นดิจิทัลก่อนแล้วก็มีการรวมสัญญาณนั่นนะฮะให้แปลงสัญญาณดิจิทัลนี้ให้เป็น MP4 แล้วมีการรวมสัญญาณแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะฮะมันจะมีส่วนของสตูดิโอส่วนของทรานสมิชันคือส่วนถ่ายทอดและส่วนสุดท้ายคือส่วนของปลายทางที่รับคือเซตท็อปบ็อกซ์กับทีวีนะครับใน3ส่วนสตูดิโอเนี่ยเราจะไม่พูดถึงมากเพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์สถานีหรือโปรดักชันเฮ้าส์ที่ทำทรานสมิชันคือทำยังไงให้สัญญาณทีวีนะฮะที่มีอยู่ประมาณ6ถึง8ช่องเนี่ยส่งสัญญาณมาได้นะก็จะมีเครื่องมือที่ทำแล้วส่วนสุดท้ายคือส่วนกลางก็คือส่วนที่ทรานสมิชันคือเราจะส่งสัญญาณออกมาเป็นดิจิทัลทีวีได้ยังไงนะครับแล้วส่วนสุดท้ายคือเซตท็อปบ็อกซ์กับทีวีนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นเชนของมันก็คืออันนี้เป็นรูปคร่าวๆเนี่ยให้ดูว่าตัวโครงข่ายที่เป็นดิจิทัลทีวีเนี่ยไม่เหมือนอนาล็อกทีวีทั่วไปนะครับถ้าเป็นเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยดิจิทัลทีวีเนี่ยไม่เหมือนการส่งสัญญาณแค่อนาล็อกธรรมดาเพราะว่าเขาเน้นเรื่องเป็นซิงเกิลฟรีเควนซีก็คือใช้ความถี่เดียวเนี่ยเชื่อมต่อกันทั้งประเทศข้อดีคือสามารถใช้ความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อก่อนเราใช้อนาล็อกเนี่ยเราจะต้องมีการจับคู่ความถี่อย่าให้ชนกันเดี๋ยวสัญญาณเสานี้ส่งไปชนกับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวรับไม่ได้แต่อันนี้ไม่ใช่เขาทำเป็นลักษณะเน็ตเวิร์กเชื่อมต่อถึงกันหมดเป็นโครงข่ายเหมือนกับมือถือนะครับก็คือไปที่ไหนต้องรับได้ความถี่เดียวกันนะครับอันนี้เป็นเซอร์วิสหรือรายละเอียดต่างๆที่เขาใช้นะครับอย่างมีการใช้ในหลายๆประเทศคือใช้เรื่องส่งทีวีเน้นคุณภาพทีวีคุณภาพสูงนะครับเน้นเรื่องทีวีเนี่ยต่อไปมันจะเปลี่ยนการใช้งานท่านดูอนาล็อกทีวีช่อง9เนี่ยตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยมันจะไม่มีเขาเรียก EPG EPG คืออะไรเขาเรียกโปรแกรมไกด์คือเหมือนถ้าท่านเคยดูอย่าง True Vision เนี่ย
ข้างล่างใต้ทูวิชั่นจะบอกเลยว่าทีวีช่องนี้มีรายการถ่ายทอดช่อง9อยู่กำลังถ่ายทอดการแสดงเดอะสตาร์รายการต่อไปเวลามีเท่าไหร่คลิกอีกทีก็รู้ว่าอ๋อในรายละเอียดรายการคืออะไรคือตอนนี้กำลังเปลี่ยนทีวีเขาเรียกว่าดิจิทัลทีวีในประเทศอื่นเขาใช้ศัพท์คำหนึ่งเขาเรียกว่าฟรีทีวีเขาเรียกทีวีสาธารณะทุกคนดูฟรีหมดแต่เมื่อก่อนฟรีทีวีเราไม่มีไกด์ไลน์ไม่มีรายการสรุปรายการให้ดูแต่พอเป็นดิจิทัลทีวีปั๊บก็จะเหมือนฟรีทีวีคือมีรายการให้ดูมีข้อสรุปให้ดูนะครับคุณภาพที่แตกต่างคือดิจิทัลทีวีจะชัดกว่าอนาล็อกทีวีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันเนี่ยการรับสัญญาณดิจิทัลทีวีเนี่ยเวลามันแปลงภาพมาเป็นภาพทีวีเนี่ยสัญญาณจะชัดกว่าทีวีอนาล็อกทั่วไปนะครับเพราะเป็นดิจิทัลและที่สองคือเราสามารถดูภาพที่เป็นไฮเดฟินิชันคือ HD ได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นอนาล็อกทำ HD ไม่ได้เพราะ HD เนี่ยมันต้องใช้ความถี่ประมาณ34เมกความถี่ในประเทศเราไม่มีเพียงพอที่จะใช้เป็น HD ได้นะครับอันที่สำคัญอีกอันคือพอเป็นดิจิทัลทีวีเนี่ย เมื่อก่อนเราดูทีวีแล้วก็ ดูทางเดียวเวลาจะโหวต The Star โหวต AF เราไปโหวตที่มือถือระบบดิจิทัลทีวีนะครับเจเนเรชันหน้าเนี่ยที่เรากำลังพัฒนาอยู่ด้วยเหมือนกันคือในฝรั่งเศสในยุโรปทำแล้วก็คือท่านสามารถทำอินเตอร์แอคทีฟทีวีได้มาตรฐานที่เขาใช้ก็คือเป็น HBBTV HBBTV เป็นมาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิตเนี่ยได้ตกลงกันแล้วบอกว่าฉันจะเอามาตรฐานเนี่ยทั้งโทรทัศน์ LG Samsung Sony Panasonic เป็นสมาชิกนี้หมดเป็นโปรโตคอลหรือเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะเวลาที่ส่วนสถานีส่งสัญญาณเป็นอินเทอร์แอคทีฟไปถามมันสามารถที่จะโต้ตอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับที่บูธจะมีการแสดงให้ดูก็ HBBTV คือเป็นอินเทอร์แอคทีฟแต่พอดีติดปัญหาว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราลากมาไม่ได้ติดลากสายไม่ได้เราก็ยิงไมโครเวฟยิงไม่ได้เพราะว่าผนังที่นี่หนามากแต่ที่ดูได้คือที่ดิจิทัลพาร์คเนี่ยจะมีแสดงให้ดูอินเตอร์แอคทีฟทีวีคือท่านดูทีวีอยู่ช่อง9เนี่ยท่านดูปั๊บแล้วท่านบอกว่าเอ๊ะอยากจะดูว่าอันนี้เนี่ยร้านอาหารมันอยู่ที่ไหนท่านคลิกไปปั๊บมันจะโชว์เลยว่าอ๋อมีเว็บไซต์ร้านอาหารให้ดูท่านคลิกไปอีกทีบอกอยากรู้เสื้อผ้าเป็นไงคลิกปั๊บท่านดูคลิกปั๊บมันมีรายการร้านเสื้อผ้าร้านผ้าเนี่ยข้อดีคือมันสามารถทำให้ทีวีเนี่ยไม่ใช่ดูทีวีได้อย่างเดียวมันสามารถดูได้ลึกกว่านั้นเราสามารถโหวตได้ดู The Star เสร็จเราอยากโหวตเราโหวตคลิกโหวตแต่กรณีที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟจะต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรคร่าวๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกิดแล้วนะในฝรั่งเศสสเปนนะฮะประเทศทางยุโรปนะฮะที่เริ่มดิจิทัลทีวีก่อนเราเนี่ยเริ่มให้บริการเขาเรียกว่า Interactive TV แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะท่านอาจจะดูแล้วงงๆอันนี้เป็นภาพคร่าวๆว่าถ้าเราทำ Digital TV ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับจุดเด่นที่บริษัทเราทำอยู่คือเราทำทั้งระบบนี้นะครับก็เวิร์กทำงานร่วมกับทางอสมททำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นอสมทนะฮะช่อง5ช่อง11ไทย PBS เพื่อที่จะใช้ระบบทั้งหมดเนี่ยมาให้บริการเรื่องดิจิทัลทีวีนะครับอาจจะดูซับซ้อนเยอะแยะไปนิดหนึ่งผมก็คงไม่ลงรายละเอียดให้ดูคร่าวๆว่ารูปนี้คือรูปอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้ในการถ่ายทอดดิจิทัลทีวีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปย่อยๆนิดหนึ่งว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะฮะนะครับก็จะมีตัวที่ให้ดูก็คือว่าจะต้องมี head end นะครับมี HN เสร็จปั๊บส่งสัญญาณขึ้นทีวีขึ้นดาวเทียมนะฮะพอขึ้นดาวเทียมเสร็จส่วนหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพก็ส่งไปที่บายกพอบายกปั๊บก็ถ่ายทอดขึ้นเสาถ้าท่านเห็นเสาต้นนี้คือเสาที่ตึกบายกนะครับเอาใหม่นะครับคือตัวเนี้ยเป็นเรามีรายการทีวีอยู่ส่งเข้ามาผ่านเครื่องที่แปลงเป็นเขาเรียก encoder พอแปลงเสร็จปั๊บส่วนหนึ่งส่งไปที่เชียงใหม่ไปออกรายการที่เชียงใหม่ส่วนหนึ่งส่งเข้าไปที่บายกอันนี้เป็นเครื่องส่งทรานสมิเตอร์รวมสัญญาณต่างๆจากช่องทีวีหลายๆมักเนี่ยนะฮะแล้วส่งขึ้นไปบน
สาถ่ายทอดท่านก็สามารถรับได้เนี่ยความแตกต่างคืออะไรสัญญาณที่ออกมาเป็นดิจิทัลทีวีนะครับตอนนี้ทางช่อง5ได้ทดลองที่ตึกใบหยกทางช่อง9เนี่ยได้ทดลองอยู่ที่หนองแขมนะถ้าท่านอยู่แถวหนองแขมก็ต้องหันเสาทีวีไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าตอนนี้ถ้าท่านเองเนี่ยมีเสาทีวีเดิมอยู่สายอากาศทีวีที่เป็นอนาล็อกเดิมอยู่อย่าเพิ่งไปรื้อนะครับเพราะว่าท่านจะมีรับสัญญาณไทยพีบีเอสได้เนี่ยท่านซื้อเซตบ็อกไปหรือเอาเซตบ็อกไปต่อเนี่ยสามารถรับทีวีได้ทันทีก็ไปสปิตใส่สปิตเตอร์ตัวหนึ่งแบ่งสัญญาณเข้าทีวีอีกตัวหนึ่งเข้ามาเข้าเซตบ็อกหรือทีวีรุ่นใหม่ที่มีดิจิทัลทีวีอยู่นะฮะท่านสามารถรับได้ทันทีเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยตึกใบหยกจะเป็นสถานีถ่ายทอดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเสาทีวีอยู่แล้วเสาเดิมนะครับอย่าไปรื้อสามารถรับได้ทันทีนะครับถ้าท่านรับไทยพีบีเอสได้ท่านรับอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับครับอันนี้เป็นเครื่องทางทอมสันก็คือทางคุณเดวิดนะฮะเป็นคนจะอธิบายรายละเอียดผมก็สรุปย่อๆว่าอุปกรณ์ที่เมื่อกี้เราดูเครื่อง HN เนี่ยคืออุปกรณ์ที่ไว้สำหรับรวบรวมสัญญาณทีวีแปลงให้เป็นดิจิทัลแล้วส่งออกไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่โดยคร่าวๆนะฮะส่วนที่สองก็คือส่วนของอุปกรณ์ที่ถ้าเราจะไปที่โคราชไปยังไงส่วนหนึ่งไปโคดาวเทียมแต่ว่าบางส่วนจะต้องมีเน็ตเวิร์คคืออะไรคือเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับก็เป็นของทางคุณแอนโทนีคือคุณแอนโทนีคนใส่เสื้อสีชมพูนี่นะครับก็จะอธิบายให้ฟังว่าเขามีส่วนร่วมหรืออุปกรณ์เขาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นตัวที่เชื่อมโยงเป็นสายไฟเบอร์นะครับเชื่อมจากกรุงเทพที่อสมทเนี่ยไปที่โคราชไปที่ขอนแก่นไปที่ต่างๆเพื่อส่งสัญญาณแล้วก็จะมีผลในเรื่องของอินเตอร์แอคทีฟทีวีเวลาส่งกลับมานี่ขึ้นดาวเทียมไม่ได้นะฮะต้องมาทางไฟเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะฮะก็เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิร์กทำไมต้องมีตัวนี้เพราะว่าไม่งั้นเราไม่รู้จะเชื่อมไปเสาต่างๆได้ยังไงหรือจะกลับมาได้ยังไงตัวถัดมาเป็น LS Telecom คือคุณอารมณ์ที่นั่งข้างผมนะครับ LS Telecom เกี่ยวกับ Digital TV ยังไงก็คือจะต้องเป็นคนช่วยออกแบบว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะส่งสัญญาณเนี่ยที่รับตามบ้านได้มันต้องติดตั้งยังไงมันต้องมีเครื่องมือเท่าไหร่ส่งสัญญาณเท่าไหร่ในการที่ให้สัญญาณเนี่ยมันสามารถเข้าไปถึงบ้านได้นะครับอันต่อไปคือเรื่อง Transmitter คือเครื่องส่งนะฮะเวลาที่เราใช้ดิจิทัลทีวีเนี่ยเครื่องส่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันเป็นอนาล็อกใช้ไม่ได้งั้นจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องส่งทั้งหมดตอนนี้ที่จะต้องมีเสาต้นใหญ่ทั้งหมดประมาณ39ต้นที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องส่งใหม่ก็เรื่องเครื่องส่งนี้ต้องออกแบบมาเป็นดิจิทัลโดยเฉพาะนะฮะเป็นเครื่องที่ส่งแบบดิจิทัลโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อันนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Screen Service ที่ใช้ Screen Service เพราะว่าเป็นผู้ที่ให้บริการดิจิทัลทีวีที่ยุโรปนะฮะอากิล่า BBC France นะฮะ Italian Telecom เยอะมากเลยนะก็มีชื่อเสียงในการทำดิจิทัลทีวีที่ในยุโรปเราก็เลือกเขาเป็นพาร์ทเนอร์นะฮะเอามาใช้ในประเทศไทยนะครับอันต่อไปคือ IVS นะครับก็คือคนที่3นะครับจากผมนี่นะครับก็คือจะเป็นคนดูแลเรื่องสายอากาศถ้าท่านดูท่านจะเห็นสายอากาศเนี่ยที่บนตึกใบหยกทาวเวอร์บนตึกเวลาส่งสัญญาณเนี่ยทั้งอนาล็อกทั้งดิจิทัลเนี่ยที่ตึกใบหยกก็เป็นของ IVS ติดตั้งอยู่แล้วเป็นอนาล็อกนะฮะที่ท่านดูช่อง3ช่อง5นะฮะช่อง9หรือหลายๆช่องที่อยู่บนตึกบนเสานี้เนี่ยใช้ของ IVS อยู่นั้น IVS เป็นผู้เชี่ยวชาญทำเรื่องสายอากาศเพื่อส่งสัญญาณดิจิทัลทีวีมาให้ตามบ้านเรารับได้ในงานนี้เองก็มาร่วมกับเราเพราะว่าสายอากาศเดิมเนี่ยมันเป็นอนาล็อกมีส่วนหนึ่งเป็นอนาล็อกจะต้องเปลี่ยนเป็นดิจิทัลงั้นส่วนของ IVS จะมาช่วยในการเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเดิมเนี่ยให้สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลได้ด้วยเพื่อถ่ายทอดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเรื่องของเซตท็อปบ็อกซ์นะครับภาครับของเราเนี่ยเรามีเนื่องจากเรามีเครื่องส่งแล้วเนี่ยส่วนที่รับเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีตัวทีวีเซตคือเครื่องทีวีสังเกตได้ที่บูธของ Panasonic เราจะมีทีวีให้ดูอย่าง Panasonic LG Samsung Provision นะฮะ Toshiba แล้วก็ TCL อันนี้เป็นทีวีตัวอย่างที่เอามา
ให้ชมเพราะว่ามีจูเนอร์รับดิจิทัลทีวีในตัวนะครับโรงงานเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มไฟฟ้าอุตสาหกรรมเราแล้วก็เราร่วมกันทำงานร่วมกับกสทช.เพื่อทำเขาเรียกไทยแอปพรูฟคือรับรองมาตรฐานก็ได้คุยกันมาหลายยกมากเลยจนตอนนี้เข้าใจว่ากลุ่มของเราเนี่ยรวมทั้งของเราด้วยเนี่ยน่าจะผ่านมาตรฐานซึ่งมาตรฐานของเครื่องรับจะได้ประกาศเป็นประกาศกสทช.วันที่11กรกฎาคมแล้วนะครับขั้นตอนแล้วก็คิดว่าอีก1เดือนคือวันที่11สิงหาจะสามารถใช้ได้ก็แปลว่าตั้งแต่วันที่11สิงหาคมผู้ที่ผ่านมาตรฐานของกสทช.เครื่องรับนะครับสามารถจำหน่ายได้เป็นทางการโดยที่กสทช.เนี่ยจะต้องให้ลงทะเบียนซึ่งจริงๆผู้ขายจะต้องเสียเงิน5บาทต่อเครื่องนะครับรวมทั้งจะได้สติ๊กเกอร์จากกสทช.แปะถ้าท่านเห็นในตลาดมีเครื่องมีสติ๊กเกอร์ของกสทช.แปะไว้ติดไว้เนี่ยก็แสดงว่าเครื่องนั้นผ่านมาตรฐานท่านสามารถนำไปใช้ได้นะครับท่านสามารถใช้ได้ทันทีแต่เครื่องที่ยังไม่ได้แปะนี่มีปัญหาว่าบางทีเครื่องเหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านมาตรฐานเวลาขายนี่จริงๆไม่อยากบอกนี่เพราะว่าถ้าตามกฎหมายพ.ร.บ. 2551เนี่ยถือว่ายังผิดกฎหมายอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยมีเครื่องมาปรากฏเท่าไหร่เพราะว่ากฎหมายนี้ค่อนข้างแรงเพราะกสทช.คำนึงว่าถ้าเครื่องรุ่นใหม่นี้ประชาชนรับได้ไม่ดีจะมีปัญหาประชาชนถูกหลอกลวงเพราะฉะนั้นในขั้นต้นกสทช.จะเข้มงวดมากจะไม่ให้ปล่อยให้เครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาเพราะมาตรฐานนี้รวมถึงมอกด้วยคือเต้าเสียบเพราะว่าถ้าเครื่องบางเครื่องที่มาจากต่างประเทศบางประเทศเนี่ยถ้าคุณภาพไม่ดีเนี่ยไม่เพียงแต่รับไม่ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องไฟไหม้เพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องรับเนี่ยทางกสทช.ให้ความสำคัญมากนะครับแต่เมื่อได้รับมาตรฐานแล้วประกาศแล้วมีสติ๊กเกอร์แล้วผมว่าประชาชนสามารถเลือกซื้อได้นะครับทุกยี่ห้อนะฮะทีวีชั้นนำเนี่ยคิดว่าหลังจากวันที่11สิงหาเนี่ยจะเริ่มมีวางขายตลาดนะครับนะท่านจะเห็นยี่ห้อชั้นนำเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มไฟฟ้าเราแล้วก็คิดว่าที่บูธนี้มีของ Panasonic นะครับแสดงอยู่ Panasonic ที่เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่โชว์ไว้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่นี่นะครับแล้วก็สามารถรับได้เพราะว่าทางกสทช.จะให้อนุโลมมาขายในงานนะครับใช้เฉพาะในงานแต่ถือว่าเป็นเครื่องที่ Panasonic เนี่ยผ่านแล้วนะครับผ่านมาตรฐานแล้วก็คงอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือวันที่11สิงหาคมนะครับให้ผ่านไปทางการแล้วได้สติ๊กเกอร์จ่ายค่าธรรมเนียมอันนั้นก็เป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับในส่วนของเครื่องรับโทรทัศน์ที่เป็นเซ็ตท็อปบ็อกซ์ก็คือเครื่องนี้ของ Panasonic เองได้ร่วมกับทางพวกผู้ผลิตทีวีนะครับกับกสทช.เนี่ยไปพัฒนาเครื่องขึ้นมาให้ได้ตามมาตรฐานของกสทช.กำหนดนะครับก็เราก็เป็นเหมือนเครื่องต้นแบบเป็นหนูตะเภาตัวแรกที่ทำออกมาที่บูธเราก็จะมีโชว์ให้ดูนะฮะสิ่งที่เราคำนึงคือเรื่องของคุณภาพตามที่กสทช.กำหนดแล้วเรื่องที่สองคือในงานนี้เราก็ขายราคาพิเศษนะฮะที่ราคาที่999บาทซึ่งราคาเต็มเนี่ยประมาณ 1,500 บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีหน้าตาแบบค่อนข้างทันสมัยจะมีพอร์ตอันนี้สามารถอัดทีวีได้อัดรายการได้เล่นเพลงมีเดียเพลเยอร์ได้มีพอร์ตอันนี้คือถ้าท่านมีทีวีเครื่องเก่าเนี่ยท่านสามารถที่เป็นจอแก้วไม่มีสายอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถต่อเป็น AV ได้3เส้นสีเหลืองสีขาวสีแดงนะครับแต่ถ้าท่านมีพวกทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีจอแบน LED LCD ท่านสามารถต่อด้วย HDMI ได้ท่านถามว่าเอ๊ะแล้วมีTrue Vision อยู่แล้วทำไงปกติที่สมาร์ททีวีเนี่ยมันจะมีพอร์ตอยู่ประมาณสัก4พอร์ตท่านก็เลือก input 1 2 3 4ต่อได้เลยท่านจะมีCTS ต่อด้วยก็ได้ท่านจะต่อด้วย CTS True Vision หรือจะเป็น Digital TV หรืออันอื่นที่เป็น Cable TV ก็ต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคของมันโดยคร่าวๆซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีอะไรมากพวกนี้เป็นตัวที่ comply หรือใช้งานกับทางได้ตามที่กสทช.กำหนดนะครับก็จะไม่มีอะไรก็คือเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ทางกสทช.กำหนดคือ
ไม่ต้องคิดอะไรมากไปถึงที่บ้านท่านมีสายอากาศที่เดิมอยู่แล้วรับไทยพีบีเอสได้สปิตสัญญาณออกมาใส่สปิตเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ต่อมาอย่างเครื่องนี้ก็ต่อเข้าทีวีเครื่องเดิมนั่นแหละต่อก็สามารถรับทีวีได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ละเอียดขึ้นนิดหนึ่งคือกสทช.กำหนดไว้ว่าจะต้องรับสัญญาณที่กสทช.กำหนดทีวีที2ได้อันที่2คือต้องรับสัญญาณที่เป็นสแตนดาร์ดกับไฮเดฟได้นะครับอันที่3คือจะต้องคุณสมบัติไฟฟ้าคือจะต้องผ่านมาตรฐานของมอก115-25-2535นะครับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรนะฮะที่มีปุ่มสำหรับคนพิการคือรีโมทคอนโทรปุ่มเบอร์5เนี่ยคนพิการจะต้องจับแล้วรู้ว่าเบอร์5นะเพราะจะได้กดปุ่มเลือกช่องต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นปุ่มนะฮะปุ่มสัมผัสของคนพิการนะครับจะเรียกว่าคนพิการคนด้อยคนไม่ปกติแล้วกันฮะแล้วก็มีปุ่มส่งสัญญาณเสียงได้ในกรณีที่คนพิการเนี่ยหูหนวกไม่ใช่ตาบอดก็จะมีเสียงภาคนะ audio description เป็นภาคภาษาไทยภาษาของคนที่ตาบอดนะฮะแล้วก็มีสายต่อที่เป็นสัญญาณธรรมดาที่ผมให้ดูแล้วคือต่อกับทีวีธรรมดาสามารถต่ออนาล็อกทีวีทั่วไปได้มี HDMI ที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยสามารถต่อกับ LED LCD ได้นะครับแล้วก็มีการแสดงเมนูเป็นภาษาไทยที่กสทช.กำหนดนะฮะแล้วก็จะต้องมีการบรรยายใต้ภาพเพราะว่าเพื่ออะไรคนพิการที่ไม่ได้ยินเสียงก็สามารถอ่านได้นะครับแล้วก็รองรับการแสดงภาพได้หลายภาษามี EPG ที่ผมเรียนให้ทราบว่าสามารถดูโปรแกรมได้ว่าวันนี้จะดูรายการอะไรมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการจะต้องแสดงสัญญาณความแรงเอ๊ะเราบอกเอ๊ะเรารับไม่ได้เพราะอะไรมันต้องบอกว่าสัญญาณแรงไหมพอแรงเสร็จจะต้องมีแสดงสัญญาณภาพคุณภาพดีไม่ดีเพราะว่าถ้าสัญญาณไม่แรงหนึ่งปรับเสาอากาศอันที่สองโทรไปแจ้งทางสถานีแล้วบอกว่าที่บ้านรับไม่ได้นะแสดงว่าคุณส่งสัญญาณไม่ดีนะครับด้านสุดท้ายก็คือสามารถปรับไอ้นี่ได้ปรับซอฟต์แวร์ได้ทางอากาศคือถ้าเกิดว่าเครื่องสถานีส่งก็ต้องการอัปเกรดซอฟต์แวร์อะไรสามารถส่งผ่านออนแอร์มาให้เราได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรีโมทก็หน้าตามาตรฐานทั่วไปถ้าท่านเคยใช้กับซัตเทอไลท์ทีวีอยู่ท่านก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็เป็นมาตรฐานทั่วไปถ้าฉันใช้อยู่แล้วเนี่ยปุ่มเครื่องหน้าตาเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของแพนเน็ตคอมนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของดิจิทัลทีวีนะครับขั้นต่อไปผมขอเชิญคุณอารมณ์นะฮะมาอธิบายว่า LS Telecom เนี่ยทำอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับดิจิทัลทีวีอย่างไรนะครับขอเชิญครับอันต่อไปช่วยเซตขึ้นได้ไหมของ LS ครับครับระหว่างรอนะครับก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ผมที่คุณประภัสพูดเนี่ยไม่เห็นมีใครหลับเลยนะฮะเพราะนั้นช่วงผมก็คิดว่าคงไม่หลับนะฮะเพราะว่าคงจะฟังเข้าใจนะครับไม่ทราบว่ามีใครเป็นเอนจิเนียร์บ้างครับในนี้ช่วยยกมือด้วยครับอย่างนั้นผมไม่เสียเวลาแล้ววันนี้นะครับส่วนที่เหลือล่ะครับดูด้านการเงินหรือเปล่าครับนะฮะไหนใครดูด้านการเงินครับไม่มีอ๋อมีครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะนำเสนอเนี่ยนะครับก็ด้านเอนจิเนียร์จะได้ประโยชน์มากๆส่วนด้านการเงินก็เสร็จบัดเจ็ตไปด้วยนะครับโอเคก็ LS Telecom นะครับเป็นบริษัทเยอรมันนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์ทูนะฮะก็คือเครื่องมือในการบริหารจัดการนะครับเป็นเครื่องมือใช้ในการวางแผนนะครับก็ซอฟต์แวร์เขามีเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันก็คือซอฟต์แวร์ทางด้าน planning ทางด้านดิจิทัลทีวีนะครับซึ่ง LS Telecom ก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมกับทาง ITU ในการพัฒนาสแตนดาร์ดด้วยเพราะฉะนั้นเวลา ITU มีสแตนดาร์ดอะไรใหม่ๆออกมาเราก็จะมีซอฟต์แวร์ทูลในการบริหารจัดการด้วยนะครับ
อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะซอฟต์แวร์เรามีหลายตัวนะครับแน่นอนบอร์ดแคสต์ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเน้นนะครับในส่วนของสเปกตรัมแมเนจเมนต์นะฮะก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าเป็นลีดเดอร์ในตลาดเลยนะฮะซึ่งในบ้านเรากสทช.ก็ได้ใช้อยู่นะครับสินค้าตรงสเปกตรัมแมเนจเมนต์เนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ใช้บริหารจัดการความถี่เพราะนั้นก่อนที่จะแอสไซน์ความถี่ออกไปให้กับโอเปอเรเตอร์หรือว่าผู้ที่ติดตั้งสถานีต่างๆนะฮะก็ต้องมีเครื่องมือในการวางแผนก่อนเพื่อที่ว่าเมื่ออนุมัติแล้วเนี่ยนะครับสถานีส่งที่ไปติดตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำลังส่งความสูงนะครับหรือว่าชนิดของแอนเทนนาแพทเทิร์นของแอนเทนนาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นพารามิเตอร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนนะครับมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับผมถึงบอกว่าด้านเอนจิเนียร์นะครับใช้ตัวนี้ในการบริหารจัดการนะครับดีกว่าใช้แบบว่าอะไรนะฮะทดลองขับออกไปแล้วก็ไปวัดสัญญาณไปวัดอะไรต่างๆซึ่งมันไม่แน่นอนนะครับตัวนี้ใช้ซอฟต์แวร์นี่มันพลอตออกมาให้เห็นเลยว่า coverage เป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่เรียนได้ทราบนะฮะเราเวิร์กกับ standard body ต่างๆนะครับโดยเฉพาะทาง ITU ซึ่งควบคุม standard ทางด้านนี้อยู่นะครับด้าน broadcast ก็มี ABU มีอะไรพวกนี้นะครับตัว LS Telecom เองเนี่ยนะครับสินค้าอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมันใช้ได้ทั้งบอร์ดแคสต์นะครับใช้ได้ทั้งพวกไมโครเวฟนะครับหรือว่าทั้งพวกดาวเทียมจานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความถี่หรือว่า RF Engineering นะครับบริษัทนี้มีทูลในการที่จะนำไปใช้วางแผนนะครับนะครับที่คุณประภัทรบอกว่าการเซตระบบดิจิตอลทีวีไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกหรือว่า DVB-T2 อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะคอมโพเนนต์ฮาร์ดแวร์เนี่ยคล้ายๆกันถ้าเราดูโอเวอร์วิวเน็ตเวิร์กโอเวอร์วิวเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวคอมโพเนนต์เนี่ยจะต่างกันเนื่องจากว่าสัญญาณอนาล็อกกับสัญญาณดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ต่างกันแล้วแม้แต่ดิจิตอลเองก็ยังมีหลายมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทูเนี่ยนะฮะก็ต้องรองรับเทคโนโลยีเหล่านั้นนะฮะเอาพารามิเตอร์ใส่เข้าไปมันพลอตออกมาเป็นยังไงเพราะนั้นส่วนประกอบหลักๆก็จะเป็นพวกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องและข้อสำคัญมันจะต้องมีDTM หรือว่า Digital Terrain Map เป็นแผนที่นะครับที่มีความสูงนะครับเป็นดิจิตอลนะครับเพื่อเราจะได้พลอตไอตัวสเตชันต่างๆที่เอาไปติดตั้งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราแผนเนี่ยเราแผนของเรานะครับเราอาจจะไม่ได้แผนของคนอื่นนะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลของคนอื่นเราแผนของเราเนี่ยมันเป็นด้านทฤษฎีนะครับในทางปฏิบัติมันต้องเอาข้อมูลคนอื่นลงไปด้วยซึ่งในส่วนนี้ของโอเปอเรเตอร์อาจจะไม่มีแต่กสทช.เขามีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะอนุมัติหรืออะไรต่างๆเขาก็จะดูในนั้นแล้วก็ดูว่าอาจจะต้องย้ายลองแรดนิดนึงนะครับตรงนั้นมันไปรบกวนหรือว่าอาจจะต้องลดพาวเวอร์หรืออะไรแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะชี้แนะให้โอเคตรงนี้ก็เทคนิคนิดนึงนะฮะผมคิดว่าคงไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเราคงจะดูว่าไอ้ตัวนี้มันไว้ทำอะไรนะครับประสบการณ์ของเขานะครับก็ในเอเชียนี่ก็ใช้ซอฟต์แวร์ของเขาเยอะพอสมควรนะครับในเมืองไทยก็ช่อง7เคยให้เขาเป็นคอนซัลท์มาศึกษาทำระบบดิจิตอลเหมือนกันแต่ตอนนั้น DVB-T2 ยังไม่เป็นมาตรฐานนะครับทำไม LS Telecom นะครับคือเขาทำด้านนี้มา20กว่าปีนะครับปัจจุบันก็รู้สึกจะ21ปีแล้วนะครับเขาทำทางด้านวางแผนนะฮะ เป็นคอนซัลท์ด้วยนะครับโอเคก็เวลาพอดีผมก็สไลด์สุดท้ายพอดีเหมือนกันนะครับก็ถ้าเราจะลงทุนนะครับเราก็ต้องแทนที่ว่าเราจะใช้ความใช้ประสบการณ์ไปตั้งสถานีที่นั่นนะครับจังหวัดหนึ่งสมมติว่าในภูมิภาคหนึ่งอาจจะติดทุกจังหวัดนะฮะมันก็อาจจะเกินเลยไปนะครับเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะนั้นลงทุนซอฟต์แวร์เนี่ยไม่กี่ตังค์นะครับ
ช่วยช่างช่วยการวางแผนที่ดีแล้วข้อสำคัญช่วยอินเวสเตอร์แทนที่จะลงสถานีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไอ้ตัวนี้มันช่วยได้นะครับเราเซฟinvestment ทางด้านฮาร์ดแวร์ได้ด้วยนะครับเพื่อนข้างๆอาจจะบอกเฮ้ยอย่างนั้นไม่ใช้ทูตัวนี้เดี๋ยวขายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือ user หรือว่าผู้ใช้นะครับที่ว่ากสทช.บอกว่า coverage จะต้องกี่ 80% ภายใน5ปีอะไรแบบนี้นะฮะตัวนี้มันเป็นตัววัดได้นะครับเพราะว่าในแผนที่เนี่ยเราสามารถที่จะนำข้อมูล population นะฮะประชากรในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพลอตออกมาแล้วมันก็จะทราบว่า cover ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีสงสัยคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ไว้อีกทีนะครับขอบคุณครับครับทาง LS นะครับก็อย่างที่พี่อารมณ์แจ้งให้ทราบก็คือเป็นซอฟต์แวร์ช่วยการวางแผนเพื่ออะไรเพื่อให้ผลของการรับทุกที่เนี่ยดีเหมือนกับการออกแบบวางแผนอาร์เคเต็กเจอร์ก่อนต้องมีคนออกแบบสร้างบ้านก่อนถ้าออกแบบได้ดีเวลาสร้างบ้านเนี่ยบ้านก็สร้างได้เร็วแล้วก็บ้านได้คุณภาพดีนะครับงั้นผมขอต่อไปเป็นส่วนของ iVest นะครับขอเชิญให้ iVest ลองอธิบายว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเชิญครับ please Good afternoon and thank you for inviting me here to talk today The presentation I shall go through today answers a questionthat is asked of RFS many, many times. The question being how to introduce digital services onto existing analog infrastructure. To do this, I will quickly go over the RFS portfolio and then move on to the products and the approach that you should take into the market. RFS offers end-to-end solutions for communications.We cover all aspects and types of communications, but we have a particular focus on television. This shows the typical products that we would supply to a site, all the passive products from the transmitter all the way up to the top and the antenna. RFS is a designer of antenna systems and solutions.The antennas we provide are normally custom products designed specifically for your needs. As you can see here, the pattern shape has been tailored to a customer's requirements for coverage, which would normally be aimed at high population centers. In terms of broadcast, you need to combine in the digital channels to the analog system.RFS offers a range of combiner solutions. Again, these are custom products depending on your powers and frequencies. We have combiners that can go from 200 watts up to 200 kilowatt, so we can cover all your needs. The medium style combiner, which I'm showing here, basically is the typical one that we will be supplying for the Thailand market.And will cover the powers up to 5 to 10 kilowatt. As well as the high power sites, we have low power. The low power sites will be for your gap fillers and the fill-in sites that you have. These can cover from 5 watts up and provide the necessary filter mask as well. To connect between the transmitters,and the antennas themselves, RFS offers a range of air and foam cables, anything from 3/8 inch up to 9 inch. Broadcast patch panels are also important to enable switching to occur on site as and when required, maybe to switch to half an antenna while maintenance occurs. RFS offers custom patch panels as well.Monitoring solutions, we can monitor what is occurring on site and report it back to a central control room if required. The RFS main production facility is sited in Australia. The picture I'm showing here is of the technical center where all the combiners are assembled and tested, ready for distribution to our customers. Also, at the factory, we have a test range.
as I said earlier, antennas are custom made to any requirement. This test range on site allows us to prove the product before they are supplied to our customers. Now, we've moved through RFS and the general products. Now we're looking at the reason why we should plan before we implement digital TV. I'd like to say that this is not an RFS product or an RFS antenna at this point. What we try and do, the customer wants a particular product, and us as a supplier try to provide that product. If we communicate properly, we all end up with a perfect outcome. But as you can see here, a square window fitting into a triangular window frame is no good for anyone. So all the way through, we need to communicate, we need to understand your needs. Taking a site example, basically you need to go through a series of stages to implement the DTV on the existing sites. A site survey is critical. Can the tower take any additional loading as a result of a new antenna? Can the building fit the transmitters, the combiners, and the new equipment you need? And what is the condition of the existing analog system? Are there problems with the antenna feeders? Will they provide you trouble-free service for another 16 years? This is a typical antenna system. You have the antenna, you have the feeders, and you have the combiners. All these parts need to be considered when you are doing a design. Coverage. You have analog coverage at the moment. What digital coverage do you need? Are there any changes to power levels to provide that coverage? Is the equipment that you're intending to attach able to work in terms of frequencies? Are the antennas that you're connecting to broadband? And probably the biggest consideration, which is the one from the first slide where you saw the antenna on fire, has the power rating been considered of all the products in the chain? Is the voltage rating correct? As you can see in this particular example, you have 20 kilowatt of analog and an additional 10 kilowatt of digital. Can all your components take this? RFS go through a series of modeling the sites, looking at the components within the site and determining whether they can carry the power. This is a bit of a calculation program that we have where we've added in the digital as well as the analog services. And then we analyze every component in the system from the transmitter out to make sure that nothing fails. In this particular case, we've had to replace the switch frame because the switch frame could not take the power. So every site is looked at individually. Then you have to add in the digital services. So you have to consider the combining. You have to consider the size of the combining to take the digital power and the analog power. You also have to consider the analog switch off. What happens then? Do you increase the digital powers? So step-by-step consideration will save a lot of heartache and pain in the end. This is just a typical six-channel combiner that we manufacture. They come in many types and configurations because they are produced as a custom product. What I've got now, this is just a few examples of some of the sites that we have undertaken. This is in the UK where we replaced 65 antenna systems during their digital switch on. As you can see, it's a very complicated antenna system. This was pulled up an existing tower, everything connected and worked beautifully. This is the Sears Tower in Chicago. You're looking at 120 kilowatt of analog services plus multiple 5 kilowatt DTV channels. Again, the combiner solution and the antenna solution was provided by RFS. Australia, they're in the stage now of the analog switch off. We are working on the restack and provision of equipment, but we've provided high power sites and low power sites throughout Australia.
This just shows a quick overview of our customers. We have many more. And that concludes my presentation. I'm sorry if I was a bit fast, but we're happy to answer questions afterwards. Okay, thank you, Graham. ผมเล่าให้ฟังย่อๆนะครับคืออันนี้เนี่ย RFS เป็นถ้าท่านบอกว่ามีส่วนอะไรในเรื่องของการเปลี่ยนใช้เรื่องดิจิทัลทีวีเนี่ยการที่จะทำให้ดิจิทัลทีวีสำเร็จตัวนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเพราะว่าเสาอากาศต่างๆเนี่ยสายอากาศนะที่ท่านเห็นบนตึกยอดสูงๆเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็โดยในตลาดเมืองไทยส่วนใหญ่ RFS เป็นคนทำระบบถ่ายทอดสายสัญญาณเนี่ยสัญญาณอนาล็อกเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงนี่ทางนี้เองก็จะมีความชำนาญและอย่างหนึ่งคือผมเชื่อว่าถ้าดูแล้วจะรู้ว่ามันไฮเทคมากเลยนะเราเองทำไม่ได้ต้องผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ากว่าจะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปคำนวณสัญญาณจะรับไปที่ตรงไหนแค่ไหนเนี่ยทางเขามีความชำนาญนะครับซึ่งตอนนี้ทางเราก็ทำงานกับทาง IVES งานของไทย BBSเสาอากาศที่มีประมาณต้นใหญ่ประมาณต้นใหญ่ที่ประมาณ39ต้นก็มีการเขาเรียกว่าปรับปรุงเพื่อให้รองรับดิจิทัลทีวีให้ได้นะครับก็จะมีผลว่าถ้าทำเสร็จก็จะทำให้การส่งสัญญาณดิจิทัลทีวีเนี่ยครอบคลุมประเทศไทยได้ทั้งหมดในมุมกว้างนะครับต่อไปขอเชิญแอนโทนีนะครับเป็นเรื่องของ Net Insight ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโครงข่ายในการส่งสัญญาณทีวีไประหว่างเสาถ่ายทอดทีวีต่างๆซึ่งจำเป็นต้องการสายสัญญาณที่มีความเร็วสูงมากไม่ใช่ความสูงอย่างเดียวนะฮะสูงมากเพราะว่าภาพที่เป็นวิดีโอเนี่ยจะต้องกินแบนด์วิดต์หรือใช้แบนด์วิดต์เนื้อที่ในการส่งเยอะมากขอเชิญท่านที่นี่ครับ Good afternoon everyone thank you again for your time today I'm here to share our experience of Net Insight what we have done in the worldwide of in the DTTor DTV market. Basically who we are, we are the leading vendor of providing broadcast or video transport network switching. In short, we call our products media switch routers. What we do is we provide 100% QoS, full end-to-end delivery of your services, and of course, from the financial point of view, the lowest total cost ofownership. What we do in the current technologies available, you have different types of terrestrial telecom networks available, be it dark fibers or DWDM or IP MPLS and even SDH as well. So what we do is we make use of the existing telco infrastructure to ensure the end-to-end delivery of your content. Be it video, sorry,with video, audio, or data, and sync. I'll talk more about the synchronization later because synchronization is very important in the DTT network. We provide, just now as I mentioned, lossless routing. We are service aware. And of course, we ensure the end-to-end QoS of your video transport. What we do,we provide different applications in the production environment, in the contribution, as well as the distribution that we are focusing on today, which is the digital TV or DTT. Reference customers, we are not new in the market. You can see here, these are our major customers worldwide. So, building a DTT network,or transport network, what are your considerations? Of course, these are the different terms that the respective operators will have to think about. So why Nimbra? Five good reasons. Number one, we have more than 30 DTT networks running Net Insight solution. So the rest, there are other technologies available, okay, but they are all fragmented all over. We are the key leader. We are the number one in the DTT market for video transport. So these are some of the references all over the world. Of course, Europe is the major deployment of DTT.
In Asia, we have Korea, Japan, and even China, with multiple networks running NetInsight. The world's largest DTT is running NetInsight. The world's first GPS-free DTT, and the world's first all-IP DVB-T2, which is in Sweden. So, one of the largest networks that we have done, which is in Norway by Telenor. Who is Telenor? Okay, who is not Ring? It's actually a distribution company for digital terrestrial network. Company is fully owned by Telenor SA, a Norwegian company. So what they do is they build a Nimbra network for DTT. And on top of that, they also run other services, which include radio. So for us, we are topology independent, as well as technology independent. You can use any terrestrial network available in the market. We provide the time transfer. And of course, multi-service capabilities. So in short, I mean, this is a comment by the customer itself, why they select NetInsight. KPN in Holland is another example. They're running DVB-T with DVB-H, as well as DAB service and analog FM radio. And on top of that, the Premier Football League in Holland, all the stadiums are connected using NetInsight product to transport the video from the live stadium over to the production studio. Terracom, the first all-IP DVB-T2, which is in Sweden. So on the right-hand side over here, you can see this is the network map of Terracom. Number two, quality of service. We ensure the end-to-end delivery of your video content. This is the actual data collected from a real customer that using a adapter and router solution, they face a lot of packet drops, which is on the red area. So they came to NetInsight is saying that you say that you can provide 100% QoS. So after placing the NetInsight Media Switch Router, in short MSR, we managed to solve all their problems. Lossless routing, resync and reshape, and hop by hop FEC. What do we mean by that? So in a network, typically when you transport over a distance, the jitter will get higher and higher. But with a NetInsight network, actually for every hop it goes, we pull down the jitter. We pull down the jitter so that at the end point, you will not get a problem with the jitter at all. Even for lost packet, in a typical IP network, packet loss is very common. With our technology, instead on top is the traditional method of how FEC works. They go through the telco network and end-to-end, relying on the adapters to do the correction. But with a Nimbra network, with every Nimbra network it goes through, we correct the error. So you will not have a problem with drop packets. Performance monitoring. Typically, the broadcasters always work with the telco, and this is a very usual problem. Houston, we have a problem. So your engineers will try to find out what is happening, and they'll call the telco, say that, hey, I have these problems. And the telco will take maybe 2 hours or so to call you back and say, I have no problem with my network. So for us, we do end-to-end performance monitoring. So we take care, you have the full control as an operator end-to-end. We do have performance monitoring based on the ITUT G.826 for each service and
of course, the end-to-end service monitoring as well. Four, GPS-free synchronization. Now, GPS jamming is very common. I know some of you might not have heard it, but it is really very common. So traditionally, in an SFN network, at every transmitting tower, you will need a GPS receiver. And those areas are always unmanned. So any person with a GPS jammer can actually jam the signal at the respective transmitting towers. So as I mentioned, GPS jammers is very common. You can buy off even in eBay easily. So these are some of the news. So with NetInsight solution, you can actually transport your clock source from your central head end, which is manned by your operators, by your engineers or technicians and so on. So from here, from the central side, we can actually transfer the 1 PPS and 10 MHz clocks to your respective remote towers, which is unmanned. This allows you to have control over your GPS signal. Even if somebody were to try to jam the signal at the remote site, but because the technology that you use is transporting over fiber, they will not be able to jam the signal. Number five is one-box solutions. As I mentioned, our solution is based on multi-service. So traditionally, with a typical DTT network, you'll need a router of a switch to connect to the telco network. You'll need a 1+1 protection for redundancy purpose. You'll need a video adapters. That's the basic for DTT. If you want to add on FM or DAB, you need another FM or DAB adapter. If you need to monitor the link quality, you need a QoS probe. You need GPS receivers. You need a umbrella management. With NetInsight, actually one box, we can provide all this service. Not only just when you build a DTT network nationwide, you can use it for multi-purpose as well, not only just for DTT. So in short, when planning a DTT network, first thing, look at references, the vendor that is proposing the solution, what type of references they have, the quality of service, how can they ensure 100% quality, performance monitoring, do they do it built in the device, or do they need a third-party device to do the performance monitoring of the network. GPS is a very important consideration, especially in SFN environment. And of course, use a one-box solutions will be able to solve all your requirements. So please visit us later at our booth. We have a showcase of our products in PlanetCon's booth. So if you have any questions, we can discuss about it later. Thank you. Thank you, Anthony. ตัวนี้ถ้าพูดถึงแล้วบางทีฟังค่อนข้างยากแม้แต่คนที่ทำบอร์ดแคสต์เองก็ยังฟังแล้วยังค่อนข้างยากแต่จริงๆมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการส่งสัญญาณวิดีโอนะฮะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งซึ่งถ้าคุณภาพไม่ดีเนี่ยจะมีผลต่อการถ่ายทอดทีวีนะครับซึ่งมันมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะพอสมควรที่จะต้องใช้ในการคิดในการคำนวณแล้วก็ทำให้ระบบการถ่ายทอดทีวีมันชัดไม่งั้นเวลาส่งสัญญาณภาพไปเชียงใหม่อาจจะไม่ชัดก็ได้นะครับอันต่อไปเป็นทอมสันนะครับผมขอเชิญทางทอมสันอธิบายฟังเป็นตัวเอนโคเดอร์นะฮะเป็นตัวบีบอัดสัญญาณที่ใช้ในการส่งดิจิทัลทีวีนะครับโอเค thank you hello my name is David Nguyen I'm very pleased to be again in Bangkok to speak about DTTV applicationsI'm in the product management team of Thomson, in charge of contribution and in charge of DVB-T2 applications. Thomson is a company based in France, in the west of France. We are something like 400 employees.
among them 200 in the R&D department. And we have a lot of activity out of France. We have around 90 people out of France. We are focusing on the head-end application. In the media chain, we are really in between the playout of the broadcaster on one side and the networks on the transmission on the other side. In our portfolio, we have all the stuff which are required to build a head-end. Of course, the key products are the video encoders, supporting all format or all resolutions, but also all this product for video processing, video reprocessing, multiplexing, switching, live to live, ad insertion, and so on. And of course, a set of products for monitoring the quality of the service which is delivered by the head-end. We are in this business since the very beginning of digital television, satellite, and of course, terrestrial applications. On this slide, I have shown our key references on DVB-T applications. We started in 98 with the BBC in UK. They selected our solution for the very first DVB-T deployment in the world. And the year after, in 99, we started again in Sweden with Terracom. Then we had a lot of references worldwide in all the continents. And when T2 started, it was in 2010. Again, it was BBC who launched the first DVB-T2 multiplex for high definition services. And again, they selected Thomson Solutions for the head-end. And at the same year, the second one was Terracom again, for the full IP DVB-T2 infrastructure, NetiSync being at the core. And we provided equipments to build two high-definition multiplexes, delivering 9 services all over the countries first. And then we delivered additional services to regionalize these multiplexes. Then we had multiple others DVB-T2 references, the latest being here in Thailand with the support of Planetcom. MCOT will broadcast DVB-T2 in this country. This is the architecture of a DVB-T system. On one side, you have the content providers delivering their content compressed to the head-end. In the head-end, we have all the stuff required to build multiplexes from these inputs. We have to compress the audio and the video. We have to inject some data, interactive data. We have to scramble the signal in case of pay TV applications. We have to adapt the signal to the transport networks between the head-end and the transmitters or to the regional head-ends. It could be over IP, it could be over satellite. And in some cases, we are doing some regionalization of the multiplexes. We can add some channels, regional channels, or very local channels to a single city. We can do it in the regional head-end. We have another application which is live-to-live switching for part-time. For example, a channel is broadcasted at national scale, and twice a day you decide to have local news. Then we have solutions to design this. And we have also solutions for ad insertion. Ad insertion is a nice application which allow a broadcaster to make more money from his infrastructure by replacing national advertising with local, very local ones. And in addition to the traditional broadcast over DVB-T2 applications, we can add in the head-end additional equipments which will allow to access to broadband services. These applications being signals in the multiplexes using the HBBTV standards.
Then with this additional stuff, you can provide to your customers a very large range of additional services that will come over internet. It could be catch up, it could be start over, it could be completely additional live TV services coming from the internet, all under the control of each of the broadcasters. This is the architecture of the head-end. I will not go into the details, but we have blocks for acquisition of the signals from the content provider, prepare these signals to be processed by the encoder that will compress the signals. Today, in your countries, we will use MPEG-4, MPEG-4 standard definition, MPEG-4 high definition. You can get a very good picture quality with 4.5 megabits per second for the high definition signal, 1.5, 1.3 for standard definition. This means that in a DVB-T2 multiplex, you can have up to 7 high definition services or up to 25 standard definition services. All this stuff from the encoders are going through the multiplexers, adapted to the T2 networks and sent over satellite or over telecom networks to the transmitters or to the regional head-end. The key products, I just focus, given the short time I have on two products, the key products are the encoder. This one is our latest encoder EM4000, which can encode up to eight channels, mix of standard definition and high definition. It supports all the standards, all the resolutions. It's a high-end product with a very high efficiency in terms of compression, which give a very good picture quality at very low bitrate. Video is something, but audio and support of multi-language in general is also something very important. You have to combine multiple audios with subtitles for multiple languages. And this box can support all of the useful codecs, AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, stereo, surround, on multiple audio channels associated to each of the videos. We support also teletext insertion in the compressed streams. We support also translation of teletext input to DVB subtitles, which is very convenient and which leads to very compact head-end. The second key product in our offer is a multiplexer named Net Processor. This is a multiplexer which will aggregate the stream coming from multiple encoders into a single multiplex transport stream. It is also a scrambler. This is a place where you prepare the signals for pay TV, supporting all the control access system of the market. This product also is an arbiter of the statistical multiplexing engine, which is spread over all the encoders on the MUX to optimize the bandwidth. When this video is easy to encode, I will give them less bandwidth than this one, who is broadcasting a football match, for example. It is also the switcher, the splicer that we use for live-to-live regional switchover or for ad insertion. It is also the unit that will perform SFN adaptation and the DVB-T2 adaptation with the generation of up to 4 full DVB-T2 multiplex from one box. In addition to that, we have a large range of interfaces for this unit. Okay, this is the end of my presentation. Why you should select Thomson, and why MCOT selected Thomson? Because of our very long experience, very long track record, we faced a lot of situations. We can deliver a very small head-end. We can deliver very, very large head-end like the Terracom one, who deliver 120 multiplexes. We are very used to do that job for more than 16 years. So. First reason. Second reason is the performances of the encoder, because bandwidth is a very huge cost for terrestrial applications.
each kilobits per second must be useful, must be used, and must be translated into quality and services. So we are very good in that. And the last point is our knowledge in system integration with the support of full IP architectures today. Thank you. ครับทางทอมสันเองนะครับก็สรุปอีกทีว่าถ้าพูดถึงโซลูชัน head end นะครับในตลาดทั้งหมดเนี่ยถ้าทำพูดถึงดิจิทัลทีวี DVB T2 ในตลาดโลกเลยนะครับทั้งยุโรปที่ใช้ระบบนี้อยู่เนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ชำนาญที่สุดแล้วก็ในยุโรปอย่างเช่นในฝรั่งเศสในสวีเดนเทเลคอมหรือในอังกฤษทางทอมสันเนี่ยไปติดตั้งระบบเพจอินให้เขาทั้งหมดเพราะว่าเวลาเป็นดิจิทัลทีวีเนี่ยไม่ใช่ส่งทีวีอย่างเดียวเดี๋ยวต้องมีซับไตเติลต้องมี EPG ต้องมีเรื่องแบนด์วิดต์อย่างเช่นตอนนี้การถ่ายทอดเนี่ยแบนด์วิดต์ที่เราส่งเนี่ยมันแคบถ้าใช้คอมเพรสชันธรรมดาเนี่ยไฮเดฟเราต้องใช้8เมกอันนี้ใช้แค่5ประหยัดมา 40% 30% หรือสแตนดาร์ดเดฟเนี่ยที่เป็นภาพสแตนดาร์ดธรรมดาปกติใช้2เมกเขาใช้แค่ 1.3 ซึ่งประหยัดไป 30-40% ผลดีคืออะไรทำให้เราส่งช่องได้เยอะขึ้นอันที่2คือให้คุณภาพเขาทำได้ไงเขามีประสบการณ์ครับทำไมเราเลือกเขาเขาเป็นเจ้าเดียวที่มีประสบการณ์ครบทั้งหมดในการส่งภาพ HN ทั้งหมดเนี่ยตัวแม่ตัวถ่ายทอดทีวีเนี่ยซึ่งที่ทางPanasonicเลือกมาเพราะว่าเราดูมาแล้วว่าในยุโรปในประเทศที่เขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยใครเป็นคนทำให้เราถึงเลือกเขานะครับก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ว่าระบบของที่เราเสนอให้กับลูกค้าอย่างช่อง9นะฮะถ้าระบบไม่ดีเนี่ยความสำเร็จก็คือน้อยอันนี้เราเน้นว่าต้องทำงานให้ได้ให้สำเร็จนะครับกับตอนนี้ก็เป็นส่วนของทอมสันคือตัวของ HN คือ encoder รวมทั้งระบบทั้งหมดนะฮะส่วนสุดท้ายเป็นของ IDC นะครับมิสเตอร์เจราโดนะครับ IDC เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในตลาดบอร์ดแคสต์มากว่า10กว่าปี14 15 16ปีซึ่งเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วเขาถ่ายเก่งในเรื่องของการ encap ข้อมูลผ่านดาวเทียมนะ encap คือแปลงดาวเทียมแล้วก็ส่งขึ้นเป็นแพลตฟอร์มของ DVB มาเป็น10กว่าปีนะครับทีนี้ IDC เองก็มาจอยงานนี้ในเรื่องของ Ad Insert Platform นะครับก็ขอเชิญคุณจรุอธิบายฟังครับว่าทำงานอะไรบ้างครับ Thank you Good afternoon everyone Thank you very much for your time My name is Gerardo Torres working for International Data Casting I am the last speaker we are going to we almost finish and then we can start when the questions I knowSomebody, maybe everyone is a little bit tired. My presentation is short, yeah. And I'm going to speak about one of the latest products that we have, yeah. One of the latest receivers that we have is called Laser. Essentially, this receiver or this system is designed for target ad insertion platform. Maybe a few of those, they know the company, IDC. Who is IDC? IDC started in at the middle of the 1980s, yeah? And they start in the audio, when the radio station, when the audio receivers, then they just migrate to a data service, low speed. And then since then, they are migrating the family of receivers, they grew up. Right now we have many different receivers. In the 90s, we have one of the first receivers, the first satellite receivers with an Ethernet port. Right now the family of receivers is very big. We have receivers for the video market, for the radio market, for the data market, for the enterprise, and depend of the receivers and we have hybrid receivers too. Depend of the customer is the receiver that we want to install. It's not just receivers. We have the whole solution for the customers. Right now, IDC is a global leader for the digital content distribution for radio and TV broadcaster. Developer and solutions compatibilities with the IP and the satellite network. And
is an industry expert, provided targeted ad insertion and blackout management, deliberately more high impact for in using less hardware. What I mean with that, right now, if we're talking about the laser, is a multi-box in one. We have the main, it's like a three boxes and only one. It's a video receiver, it's an advertisement splitter, and an advertised video server. It's like a three boxes in one, and for the fraction of the price. We offer in fast and guaranteed delivery. We have, this is the receiver size, but we have another product that is called XZ that is linking to a production manager. At the end, we want to talk a little bit more about the block diagram. I don't want to be too technical. We have not too many minutes. But we guarantee the data delivery of the content. And the challenge here is for the TV broadcaster, essentially they lose a lot of $1 million in revenue each year. And the main reason or the cause for this is the regionalization of the license, the copyrights is an issue for this. When this solution, we can generate more revenue, at the edge. And essentially when the laser, we can target ad insertion to the platform. We can increase the revenue and advanced targeting. We can insert regional, local, and for each specific networks. We achieve a simpler and centralized blackout management. We deploy professional video receivers, and essentially we use the splicer and video service at an affordable price. Let me make a, I'm going to make a few examples according for countries and some continents. If we see this example is just a regular programming in the States, and we want to divide this. It's just a campaign for a hardware store. Let's go to say Home Depot. I don't know if I'm allowed to use that name. if we have the regular programming, we want a laser that is allowed to the hardware store in this case to insert, make the regional advertisement and generate premium ads in a big revenue. Okay, if we send the campaigns, we have the regular programming. You see in the north. This is the point. Oh, let me try. This is the part of the north of the States. We're talking about winter time. Yeah, we have all the big lakes. They have, for example, they have a lot of snow, and the advertisement for those for that period will be the snow belt. They have to clean. They have a lot of snowstorm. They have to clean. They have to clean the snow from the front. But the campaign is got to be completely different if we go to Florida. We're talking about the same program, but in the Florida it's got to be, now they need to buy a little similar machine, but now for the grass. Now they need to buy a sun belt. Just to, in Florida they have just to improve the grass, the backyard, the front yard. It's got to look better. And now if we go to the West Coast, we go to California. We're talking about something similar like it's in Florida. The people, the advertisement is got to be completely different. They don't want to buy something for the snow. They want to buy something for just improve the garden, or the backyard. We continue with the examples. If another example for laser, now we're talking about Africa. Yeah, we have a campaign. When beer, in this case, a beer campaign, beer ad campaign. If we go to
to here we have the regular soccer games, but the ads, we cannot play the ads in all Africa and the Middle East. What we do, we send the ads. You see the black, you see this, I will say this blue. We have just the regular ad, yeah, for this beer. And we do a blackouts in some part of the North of Africa and the Middle East. Sometimes we replace this ad with a specific content, and in other parts we just solve the ads, yeah? And in the case of Pakistan and India, they just use their own brand. Another example, if we go to this this region, yeah, we go to Asia. We have different time zones, adding to do different time zones at shifting. The laser allows to the broadcasters to play the ads and regular time of the day. We see right now we have the same program, and we have the different time in every country. We have the time right now. We wanna send the ad for some soft drink. In Russia, we want to play this at 9 a.m. in the morning. And then it's got to be similar at 10:30 in India. We want to play a complete different ad in China for a soft drink at 1 p.m. We want to play another ad at 2 p.m. in Japan and Korea. And just the last one will be at 4 p.m. in Australia. It's got to be a complete different ad. We're using the same live video, yeah, just switching the ads. If we use different time right now we talk about the case of, and Rush is got to be noon, it's got to be 12 p.m., and you can see the ads change a lot, change completely, depend of the country. A closer look of the system. Yeah, I want to make a simple diagram of the system. We have the laser receivers just at the end, of course, connected to the transmission tower. It's just one simple box, one simple receiver that is connected to the antenna, and then this receiver is go to the tower. But if we go back a little bit, we have the opportunistic ad delivery. We have an IPE, and we have a Remax just to multiplex the live video when the ads, essentially. It's just a video files that we are going to insert in the system. Everything is going to be combined to send that to the receiver. We have the playouts, we have all the traffic at the schedule, and we can send that. One of our boxes is called a production manager. This is essentially the box that do all the scheduling for the ads. And this one, you know, in general, everything is got to be programming. But in some cases, they have to just activate an ad immediately, and is what we have. This box, we push a button, and we send the ad immediately. I just want to make a quick presentation above of one of the latest products that we have. We have a big portfolio about our products, but in this case, we want to just show the latest receiver that we have. We are going to be, you have more questions. We're going to be in the booth. I have more presentation about the technical aspect of this, but just want to present something very quick. Thank you very much. ครับ thank you. ครับผมขอสรุปนะฮะอย่าง IDC เนี่ยสิ่งที่เขาทำคือที่มาโชว์เพราะว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ค่อยเราเคยเห็นมาก่อนเช่นเวลาเราโฆษณาปกติ Nationwide ใช่ไหมโฆษณาปั๊บโฆษณารถ Toyota Vigo มันก็ไปทั้งประเทศเลยแต่เขาบอกว่าระบบของเขาเนี่ยสามารถที่โฆษณาเป็นหย่อมๆได้
ก็คือถ้าเชียงใหม่ภาคเหนือโฆษณา Vigo ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานโฆษณา Fortuner พอกรุงเทพโฆษณาเป็นCamry ภาคใต้เป็นรถบรรทุกคือจริงๆก็ทำได้ในระบบธรรมดาทำได้อยู่แล้วแต่นี่เขาทำให้มันง่ายขึ้นมาจากศูนย์กลางทำได้นั่นคือความสามารถที่เขาทำได้นะครับก็เลยมาให้มาพรีเซนต์ให้ดูเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งใช้ในเรื่องการโฆษณาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเตือนภัยเพราะเตือนภัยนี่บางทีตอนนี้เราเตือนภัยอยู่ก็มีระบบเตือนภัยนะกดทีเดียวก็ น้ำท่วมที่ภูเก็ตหาดใหญ่พอกดเตือนภัยปั๊บเตือนทั้งประเทศเลยปรากฏคนที่น้ำไม่ท่วมเลยต้องอพยพไปด้วยนะครับก็เลยคิดว่ามาอภัยได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ครบ6คนละก็อยากเชิญชวนคำถามนะครับนี่คำถามเรามีรางวัลไหมครับมีหมวกนะครับมีหมวกให้เอามาโชว์หน้าครับมาไว้ยืนข้างหลังมองไม่เห็นครับมีหมวกจำกัดประมาณ10ใบใช่ไหมครับก็มีใครคำถามที่ท่านถามมานี่ก็พูดง่ายว่าเรามีรางวัลแจกให้นะครับครับขอเชิญครับครับเชิญครับอาจารย์ขอไมโครโฟนด้วยครับแล้วก็เชิญหมวกด้วยครับตามโอเคIs first of all, I would like to thank you very much for the all speaker for today. We know about a lot about the broadcast technology. In my question is I interest a lot in your presentation. First question, I would like to ask about the antenna. The antenna in Thailand is very important.Is how you thinking about the link budget? Because in the sometime is at the around more than 10 kilometer is can be received, and is for 1 kilometer is cannot receive the signal from the DVB-T2. And my question is how you evaluation about the link budget from the antenna propagation?So you get many I get many microphones now. Now, obviously there's been a fair bit of difference relating to the propagation of analog and digital signals. They behave differently. The analog system, as the signal level goes down and down and down, it gradually fades, and you get a bit of snow at the end. Basically, you can receive to a much... lower level. Once you get to digital, basically it's like a digital switch. It's either there or it's not. So this is what they term the digital cliff. And this is what probably you're seeing in some of the environments now, such that in buildings and things along those lines, where in analog days, the signal would just keep going down and you would get a picture, not a fantastic picture, but you've got a picture. But what you actually find now is it's going along,and it cuts off completely. Okay. Yeah, because the antenna propagation is in the analog, but the system is the digital, yes. Right? Yes. But for the propagation is the, how we know about the link budget? I mean the transmission loss between the transmitter and the receiver. In our particular case, I suppose we concentrate on the combining solution to minimize the losses within the combining chain. That would stay very similar in terms of the analog and digital. Then you've got the antenna itself, the antenna feeder loss, again, pretty common between the analog and digital in terms of the losses. And the gain of the antenna, again, is a constant, effectively. Slight variation with frequency, but it's constant in terms of what's radiated.So what you're then really looking at is the effective power of the analog signal versus the digital signal and the propagation from that side. Obviously, I suppose what we've seen locally so far, I suppose, has been the transmission on Channel 5 from Bayok,
and the penetration under the antenna into the buildings. But what you're seeing now, again, is the attenuation effect of the building and the point at which analog and digital switches. Analog, as I said, keeps going on. Digital cuts off. So it becomes harder to penetrate into the building. So you may need infill sites and things along those lines to compensate for it. The actual radiation itself, there will be formulas, basically, of what you physically see, effective radiated power, and the distance from that particular point. But under the antenna itself, when you're in a building environment, you may see situations where you can't get coverage, in which case you will need to put in maybe some fill-in sites. So I'm not sure I've answered your question, but that's the general principle. It's okay, no problem. Because in the future in Thailand, yes, we will consider use dual antenna company. Yes, we want to know how you develop for the broadband antenna for DVB-T2, because before that we used the for the narrowband. Yeah, our antennas inherently are broadband. All the RFS antennas basically cover the full frequency range to allow your channels to be put in. I've done a lot of analysis of the sites that are already out there to make sure they will take the new services, and so far everything has looked fine from that perspective. We also have a different style of antenna. Basically, we have PCP, PEP antennas. This is where you actually vary the polarization in order to get a certain percentage of horizontal and vertical polarization, again, to assist with penetration into buildings and things along those lines. These sort of antennas have been used in South America. They're being trialed in the Philippines. And we have also provided a couple of sample panels here in order to be for trials to be undertaken here. So you go out, you put in two ports of the antenna, you put in a signal, you can get all horizontal, you can get all vertical, and you can get circular. You can play around with the cable settings to look at what percentage gives you the best. For South America, we have 80-20 is what they've gone with, 80% horizontal, 20% vertical. They found that is most suitable for penetrating buildings. But a lot of it will come down to you as individual customers to do some testing, trials, and in the end, we will provide whatever product you feel that you need. Okay, really nice. Thank you. Really nice answer. Thank you very much. Come time to buy a cup, Chen Cup. ทางมุมซ้ายมือครับขออนุญาตถามเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ในเชิงปรึกษานะครับพอดีข้อกำหนดหนึ่งของกสทช.ในเรื่องของเครื่องส่งนะครับก็คือกำหนดเวอร์ชัน T2 modulator เป็นเวอร์ชัน 1.3.1 นะครับคือผมยังไม่ทราบว่าผมต้องกำหนดสเปค 1.3.1 หรือเปล่ากับเครื่องรับของที่ทางแพลเน็ตบอกว่าจะออกมาเมื่อสิงหาต่อไปนะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นไหนแล้วจะต้องสอดคล้องกันหรือเปล่าหรือว่าจะอัพเฟิร์มแวร์ทีหลังในลักษณะนี้ครับขอคำอธิบายหน่อยครับครับขอบคุณครับตอนนี้เครื่องรับตอนแรกเครื่องส่งเนี่ยตอนนี้เครื่องส่งเขากำหนด 1.3.1 อยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องรับเนี่ยก่อนหน้านี้เคยกำหนด 1.3.1 แล้วมีการประกาศฉบับที่2มาตัวเรื่องมาตรฐานเครื่องรับนะฮะให้เป็น 1.2.1 เพราะว่าตอนประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยเครื่องส่วนใหญ่ในตลาดหรือชิปเซ็ตส่วนใหญ่เป็น 1.2.1 แต่พอเลยเดือนมีนามาเดือนเมษาโรงงานผู้ผลิต 1.2.1 เนี่ยขายของหมดพอเดือนเมษากลายเป็น 1.3.1 หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้สเปคออกมาสุด 1.3.1 ได้เลยนะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตอนนี้ชิปเซ็ตตัวที่ผลิตในตลาดทั้งหมดเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 1.3.1 หมดแล้วอันนั้นเลยไม่น่ามีปัญหาครับแต่ว่าเครื่องส่งเนี่ยตามมาตรฐานกสทช.ถูกบังคับให้เป็น 1.3.1 อยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับต้องได้เลยครับตามที่ท่านถามมาครับอ๋อขอบคุณมากครับแล้วขออนุญาตอีกนึงคือเกี่ยวกับสกรีนเซอร์วิสยี่ห้อของเครื่องส่งครับในส่วนของการส่งเวอร์ชัน 1.3.1 นี่คิดว่าเสถียรภาพของระบบมากน้อยแค่ไหนครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำการศึกษาตัวทรานสมิเตอร์หลายยี่ห้อนะครับ
มีแบรนด์ดังๆเยอะเลยตอนนี้ถ้าเป็นอนาล็อกธรรมดาเราก็ต้องเลือกของที่มันทนและมันมีชื่อเสียงมากนะสมัยก่อนเราจะได้ยินยี่ห้อของญี่ปุ่นหลายๆยี่ห้อ NEC Toshiba นะครับแล้วก็ของต่างประเทศอย่างในอเมริกาก็มี Harris มี Rothschild แต่ปัญหาอย่างหนึ่งพอมาเป็นเรื่องดิจิทัลทีวีทั้งผมก็ได้ศึกษาติดต่อหลายโรงงานแต่อย่างหนึ่งพอถามเขาว่าเขาขายอะไรขายทรานสมิเตอร์แต่ผมถามต่อว่าเอ๊ะทรานสมิเตอร์แล้วรองรับ DVB-T2 แค่ไหนแล้วมันจะรับเป็นแบบซิงเกิลฟรีเควนซีได้ไหมปรากฏบางโรงงานตอบไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวนะเขาขายทรานสมิเตอร์อย่างเดียวผมก็เลยไปสอหาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้ระบบดิจิทัลทีวีมันเวิร์กคำว่าเวิร์กคือจะต้องมีคนที่ขายทรานสมิเตอร์ที่มีความรู้ว่าทำยังไงให้การถ่ายทอดสัญญาณเนี่ยรับได้ถึงในบ้านขับรถแล้วรับได้แล้วใครมีประสบการณ์ก็เลยศึกษาดูก็พบว่าบริษัทที่ทำตัวทรานสมิเตอร์เนี่ยในโรงงานใหญ่ๆไม่ค่อยมีประสบการณ์เพราะเคยทำแต่อนาล็อกส่งแรงๆส่งสัญญาณแรงๆทนๆแต่พอไปถามว่าส่งยังไงให้มันทั่วถึงไม่มีประสบการณ์แล้วถามโรงงานนี้คุณทำได้ไหมเขาก็เราให้เราฟังเรื่องประสบการณ์เขาทำในอิตาลีนะส่งสัญญาณที่ DVB-T2 ในอิตาลีทั้งประเทศเขาสินค้าที่เขาทำอยู่เขาทำระบบดิจิทัลทีวี T2 เนี่ยให้กับที่อังกฤษให้กับหลายประเทศเราเลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้ขายทรานสมิเตอร์นะเราขายระบบส่งTransmission System มากกว่าแค่ Transmitter ตัวเดียวนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเลือกอันนี้เนี่ยหลังจากดู Reference หรือประวัติหรือลูกค้าเขาแล้วเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยเขาขายไปประมาณ800ตัวในอิตาลีนี่ของเขาเกือบหมดนะงั้นมีหลายจุดที่เขามองแต่อย่างหนึ่งที่เลือกเขาเพราะว่าเขาตอบโจทย์ได้ว่าเฮ้ยผมจะถ่ายทอดอย่างเงี้ยคุณต้องใช้เครื่องกี่วัตต์ใช้กำลังเท่าไหร่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรเวลาส่งปรากฏว่าพอมีประสบการณ์นี้พอน่าเชื่อถือได้ว่าคุณช่วยเราได้ไม่ใช่มาปล่อยให้เรามาผจญภัยติดให้ลูกค้าเสร็จอย่างเช่นถ้าเกิดช่อง9ซื้อไปเสร็จติดเสร็จสัญญาณไม่ได้เรามานั่งโอ๊ยทำไมไม่ได้เดี๋ยวปรับพารามิเตอร์อยู่ผมเลยไม่ต้องการแบบนั้นไงสิ่งหนึ่งอย่าง LS ก็มาช่วยนะฮะในเรื่องการวางแผนทางสมิเตอร์เองเนี่ยควรจะมีความรู้เพียงพอที่ประสบการณ์เพียงพอบอกว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้เราบอกลองไปติดก่อนไม่ได้ขึ้นมาแก้กันเราคงขาดทุนตายเลยเราคงโดนลูกค้าตำหนิว่าทำงานไม่สมบูรณ์งั้นสิ่งนี้เราเลยถึงกำหนดหาโรงงานที่มีประสบการณ์จริงๆตอบโจทย์เราได้ว่าทำไมรับได้ทำไมรับไม่ได้โจทย์เราคือต้องทำมีคำตอบเดียวคือคุณต้องทำเครื่องให้มันรับได้จะออกแบบยังไงก็แล้วแต่เราต้องรับได้แล้วก็อย่างเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นดูเฮอร์ตี้การประหยัดพลังงานผมทำได้ไหมทำได้โอเคเอ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าวายแบนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไปทำไอ้ความถี่ที่มันเนโรแบนเนี่ยเดี๋ยวกสทช.มีปัญหาต้องเปลี่ยนความถี่แล้วจะทำยังไงถ้าเราไปซื้อเครื่องที่มันเป็นเนโรแบนโอ้ถ้าทางจะดีเนี่ยยี่ห้อเราทางเราไม่ได้เลือกยี่ห้อเราเลือกประสิทธิภาพความสามารถเขาบอกคุณทำได้ไหมวายแบนเพราะว่าเดี๋ยวเมืองไทยมีปัญหาเดี๋ยวความถี่ตรงนี้ไม่ได้ต้องเลื่อนความถี่ถ้าเกิดเครื่องรองรับพวกนี้ไม่ได้รองรับไวแบนด์ไม่ได้เนี่ยเราคงเปลี่ยนเครื่องกันตลอดเพราะว่ามีแนวโน้มที่มีการขยับความถี่อยู่เรื่อยๆนะครับคือเรื่องเหล่านี้เลยเป็นเรื่องที่เรากังวลว่าถ้าเราจะเลือกโรงงานที่ทำต้องมีความสามารถในการ R&D พัฒนาและมีประสบการณ์ที่ทำมาจริงๆไม่ใช่ขายแต่เครื่องอย่างเดียวเราไม่ต้องการนั้นจะสังเกตทุกเวนเดอร์ที่ทำเนี่ยประสบการณ์เยอะมากเคยทำมาแล้วพิสูจน์แล้วว่าพรูฟเว้นแล้วพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยช่วยเราได้จริงๆถ้าช่วยเราไม่ได้เราบอกไม่ไหวนะขายแต่เครื่องให้เราเนี่ยเรามาแก้ปัญหาเองไม่ได้ตายแน่เลยลูกค้าคงไม่พอใจแล้วก็เสียเงินไปแล้วรับส่งสัญญาณไม่ได้เนี่ยมีปัญหาขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ทราบเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมสงสัยจริงๆสมมติว่าถ้า HN นะครับมัลติเพล็กซ์ของผมที่กรุงเทพเนี่ยเป็นทอมสันแล้วถ้าที่โลคอลอินเสิร์ชั่นที่ไซต์เป็นเอเนอร์ซิตเนี่ยเข้ากันได้ไหมครับ
ตัว head in นี่หมายถึงตัวคือตัวปลายทาง end exit นี่เป็นมัลติเพล็กซ์ครับในส่วนของตัวมัลติเพล็กซ์มัลติเพล็กซ์รับได้อย่างเดียวตรงปลายทางเป็นอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวฮะเครื่องพวกนี้เป็นมาตรฐานนะครับ head in เป็นทอมสันตรงปลายทาง end exit ก็รับได้เพราะไม่เกี่ยวกันเพราะมันรับมาตรฐานคือ DVB แล้วก็ MPEG 4มาตรฐานเดียวกันนะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นได้อ๋อครับขอบคุณมากครับผมครับก็เชิญคำถามต่อไปครับเชิญครับ So maybe most answer Oh they ask for head in Thompson but in the far endThey say Enesis or maybe Mark or receiver can receive the signal from Thompson. The head end encoder is Thompson, right? Yes, but we are fully compliant with the DVB standard. Then the signal which is delivered by the encoders goes into the multiplexers. Again, the multiplexer is fully in line with the standard.Inside the multiplexer, we have also embedded the DVB-T2 gateway. This means that the signal which is delivered by the multiplexer is fully standard, in line with the DVB-T2 standard. From this point, you can transport it over any networks. Of course, it has to support these standards to feed the transmitter. Providing that the transmitter is also in line with the standard,There is no reason why a set-top box with a chipset, again, in line with the standard, wouldn't receive it. Of course, all of this is very complex. Some of the set-top box specification are very, very detailed and very large. And time to time, it may happen some interoperability issues. But basically, we have a very large experience in 15 years.Of this stuff. Basically, all the chain is very mastered, and most of the players are really in line with the standard, so there should not be issue. Of course, you have to perform some testing, and in some countries, you have to be certified by the regulation. If I take the example of Sweden, in Sweden,you have to be in line with a very detailed specification book, like in UK,And you have to, if you are a vendor of set-top box or TV set, you have to go to the regulator. The regulator will bring you to a lab from Terracom, for example. You will pay something like a few thousand kilo euros. And they will test your TV set for days and days. And at the end, they will certify it. Then it can go on the market. And for here, you will have absolutely no interoperability issues.But to answer in a few words to your questions, all of these chains is a standard art for a long time. So really, you should be confident in the fact that our encoders will work with any set-top boxes. Okay, ครับก็อธิบายแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามาตรฐานเหมือนกันน่าจะได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ทางยุโรปทำคือเขาเน้นเรื่องทำ certificate ด้วยนะครับแล้วอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งของที่ทำสันเน้นก็คือว่าตัวปลายทางเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยจะออกมาเป็นชิ้นๆมี receiver มี mux มี gateway T2 gateway แต่ของทำสันที่เขาเปลี่ยนไม่เหมือนใครคือเขาเอาทั้ง mux receiver gate T2 gateway ตัวเดียวกันหมดเลยส่งมารับตัวเดียวนะครับในนี้ส่วนหนึ่งก็คือด้วยประสบการณ์ที่เขาทำในต่างประเทศมานานเนี่ยก็เลยมีสินค้าใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาจาก3กล่อง4กล่องหรือกล่องเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่เขาเรียนให้ทราบว่ายังไงถ้าเป็นมาตรฐานยี่ห้ออะไรก็ต้องรับกันได้หมดครับขอบคุณครับครับจะถามภาษาไทยนะครับครับได้ยินจากทางช่างเขาบอกว่าดิจิตอลทีวีครั้งนี้จะไปแค่สระบุรีถ้าถึงเชียงใหม่ต้องใช้สัญญาณดาวเทียมเซตเทอร์ไลท์อะฮะไม่ทราบบริษัทเหล่านี้ท่านได้ช่วยตรงนี้บ้างเปล่าครับความคมชัดของDigital TV, huh? And they ask about digital TV can go only maybe 200-300 kilo. Maybe I answer this question. Okay. I think on the network side, not on this side. Yes, we are on the head-end side. This is not our stuff, but you can select
you have thousands, billions of combinations of DVB-T2 parameters, and you can make your choice. Basically, you can make your choice between having a lot of content and small propagation. For example, in Finland, the DVB-T2 mux is 45 megabits per second. Then probably that they are using a very high QAM modulation, and maybe there are not so much propagation issue in these countries. So they have decided to have a lot of stuff. On the other side, here in Thailand, I heard that you have selected a set of parameters which offer 22 megabits per second, because you want something much more robust to go to have a signal which will go in with a largest distance, or which will be capable to go inside inside the buildings, or to survive when you are watching the TV on the car. So you have the flexibility to tune your modulator and to select or more content or or long distance in a very short and very simple way to present this this question. You wanted to comment something, or maybe conclude this first, but you mentioned. Okay. คือทาง time almost out. But anyway, ก็สรุปนะครับว่าตรงนี้ที่เขาบอกมาเนี่ยทางทอมสันบอกมาเนี่ยในยุโรปเนี่ยเขาอยู่ที่การเซตพารามิเตอร์นะครับแต่ปัญหาของผมก็คืออันนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยสามารถเซตพารามิเตอร์ได้แต่ว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าส่งได้แค่สระบุรีไม่ใช่นะฮะจะต้องมีเสาถ่ายทอดสัญญาณทั้งหมด39ต้นเนี่ยเสาสูงนะฮะสูง150เมตรเนี่ยสูงทั่วประเทศไทยประมาณ39ต้นมีเสาที่สูง120เมตรนี่อีกประมาณ114ต้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราทดลองอยู่เนี่ยมันแค่ทดลองแค่ต้นเดียวยังไม่ได้ใช้งานจริงการใช้งานจริงของกสทช.ประกาศเนี่ยจะต้องมีเสาทาวเวอร์เนี่ยสูงประมาณ150-200เมตรเนี่ยอีกประมาณ39ต้นซึ่งตอนนี้เมื่อมอบใบอนุญาตโครงข่ายไปแล้วเนี่ยผู้ที่ทำโครงข่ายมีหน้าที่ต้องทำอันนั้นแต่ตอนนี้ที่รับได้แค่นั้นอยู่เพราะว่าเป็นแค่การทดลองวันนี้เนี่ยวันที่24กรกฎาคมที่ให้ใบอนุญาตจริงแล้วนี่ตอนนี้ทางผู้ได้รับสัมปทานไม่ใช่สัมปทานผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไปดำเนินการงั้นรออีกนิดหนึ่งผมคิดว่าสิ้นปีนี้หรืออีก1ปีหลังจากนี้ท่านจะได้เห็นไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง 50% นะครับ I think one thing is Thailand we plan to have about 39 tower for high tower and about 114 tower for small 120 meter size over Thailand so to cover all Thailand yeah okay okay ครับมีรู้สึกว่าคำถามตอนนี้หมดเวลาพอดีนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมวันนี้แล้วก็หากมีข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับบูธของ Panetcom อยู่ที่ C1 นะครับที่นั่นก็จะมีข้อมูลมีเทคโนโลยีต่างๆให้ดูแล้วถ้าท่านมีความสนใจพิเศษก็ปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญของเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณ